โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะฮะก็สลับในคลิปนี้เราอยู่กันในโอลิมเทรดกันอีกเช่นเคยเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะเราอยู่กันใน EP ที่8ของโอลิมเทรดเดอะซีรีส์แล้วนั่นเองนะครับก็สลับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆทำกำไรจากโอลิมเทรดด้วยเทคนิคที่มีชื่อว่า Stochastic 5533นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับเทคนิค Stochastic 5533นี้นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามันเป็นเทคนิคมือใหม่นะครับมันเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างเล่นง่ายนะฮะเพื่อนๆที่ยังไม่มีประสบการณ์ก็สามารถเข้ามาเริ่มต้นทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้ได้นั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นเทคนิคมือใหม่แล้วก็ค่อนข้างเข้าใจง่ายนั่นเองนะฮะเพื่อนๆที่ยังไม่มีประสบการณ์เลยอยากจะเข้ามาทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้ก็สามารถเริ่มต้นเข้ามาทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้ได้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันยาวไปกว่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะฮะก่อนอื่นเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดเพื่อนๆกดกันแล้วนะฮะเราไปทำความรู้จักกับเทคนิค Stochastic 5533นี้กันเลยครับโอเคครับผมก็สำหรับเทคนิค Stochastic 5533นะครับก่อนอื่นเลยนะฮะเมื่อเพื่อนๆเข้ามาที่หน้าแพลตฟอร์มของ Olympic นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาครั้งแรกนะฮะอาจจะเห็นกราฟเนี่ยเป็นแผนภูมิสีฟ้าๆแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการเปลี่ยนก่อนเลยนะครับโดยการกดที่เมนูรูปกราฟนะครับที่อยู่มุมซ้ายล่างตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เลือกเป็นแท่งเทียนญี่ปุ่นนะฮะแล้วเพื่อนๆก็จะได้กราฟที่มีลักษณะเป็นแท่งเทียนญี่ปุ่นแบบนี้มาแล้วนั่นเองนะครับต่อไปเมื่อเราตั้งค่ากราฟเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ให้เราทำการเซตติ้งเทคนิคStochasticได้เลยนะครับโดยการมาที่เมนูรูปวงเวียนนะครับหรือว่าเมนูที่ชื่อว่าตัวบ่งชี้นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คืออินดิเคเตอร์นั่นเองนะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเราทำการกดเข้ามาแล้วนะฮะก็ให้เราทำการเลื่อนลงไปนะครับเราจะเจอกับเทคนิคที่ชื่อว่าStochasticอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับก็กดใช้งานมาได้เลยนะครับเมื่อเรากดใช้งานมาแล้วนะฮะเราก็จะได้กราฟโผล่ขึ้นมาอีก1กราฟอยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งกราฟตรงนี้นะฮะก็คือกราฟของเทคนิค Stochastic นั่นเองนะครับเมื่อเราได้กราฟของเทคนิค Stochastic มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ให้เราทำการกดที่ตั้งค่านะครับที่อยู่มุมขวาบนตรงนี้นะครับที่เป็นรูปดินสอนะฮะกดไปได้เลยนะครับแล้วมันจะมีแท็บโผล่ขึ้นมาที่ซ้ายมือนะครับของจอเราตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะซึ่งแท็บตรงนี้นะครับก็คือแท็บการตั้งค่าของเทคนิค Stochastic นี้นั่นเองนะครับก็ให้เรานะครับทำการตั้งค่าได้เลยนะครับซึ่งการตั้งค่านะครับเราจะทำการเปลี่ยนจากค่า14ข้างบนนะครับให้เป็นเลข5นะครับแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ดีกับ M นี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่เป็นเลข3ก็ให้เราตั้งเป็นเลข3มาด้วยนะครับนี่เลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้เทคนิค Stochastic ที่มีค่าเท่ากับ533แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะแล้วก็ทำการปิดไปนะครับโอเคครับผมนี่เลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เทคนิค Stochastic ที่มีค่าเท่ากับ533มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับสำหรับวิธีการเทรดด้วยเทคนิค Stochastic ค่า533นะครับทำยังไงก็สำหรับวิธีการเทรดด้วยเทคนิค Stochastic ค่า533นี้นะครับวิธีการเทรดก็ง่ายมากๆเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าในเทคนิค Stochastic นี้นะครับจะมีกราฟอยู่ด้วยกัน2เส้นนะครับ1ก็คือเส้นสีฟ้านะฮะกับ2ก็คือเส้นสีแดงนั่นเองนะฮะซึ่งทั้ง2เส้นนี้นะครับจะมีความสัมพันธ์กันอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่เส้นสีฟ้าทําการตัดกับเส้นสีแดงลงนะครับจะเป็นสัญญาณให้เราสามารถเตรียมกดเทรดลงได้เลยนั่นเองนะครับแต่กลับกันนะครับเมื่อไหร่ที่เส้นสีฟ้าทําการตัดกับเส้นสีแดงขึ้นแบบนี้นะครับจะเป็นสัญญาณว่าให้เราทําการเตรียมกดเทรดขึ้นได้เลยนั่นเองนะครับก็ง่ายๆตามนี้เลยนะครับมีอยู่2อย่างนะฮะ1ก็คือเมื่อไหร่ที่เส้นสีฟ้านะครับทำการตัดกับเส้นสีแดงลงก็ให้เราทําการกดเทรดลงนั่นเองนะฮะแต่กลับกันเมื่อไหร่ที่เส้นสีฟ้านะครับทำการตัดกับเส้นสีแดงขึ้นก็ให้เราทําการกดเทรดขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดด้วยเทคนิค Stochastic 5533นี้นั่นเองนะครับก็เพียงแค่ถ้าเกิดว่าเส้น Stochastic สีฟ้านะครับทำการตัดกับเส้นสีแดงลงก็ให้เราทําการกดเทรดลงนะฮะแต่กลับกันเมื่อไหร่ที่เส้น Stochastic สีฟ้านะครับทำการตัดกับเส้นสีแดงขึ้นนะครับก็ให้เราทำการกดเทรดขึ้นนะครับก็ง่ายๆตามนี้เลยนะครับเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลงให้เรากดเทรดลงแต่กลับกันเมื่อไหร่ที่เส้นสีฟ้าตัดกับเส้นสีแดงขึ้นให้เรากดเทรดขึ้นนะครับเท่านี้เลยนะครับก็โอเคผมนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดด้วยเทคนิค Stochastic ค่ะ533นี้นั่นเองนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเทรดกับโอลิมเทรดนี้กันเลยนะครับซึ่งสำหรับในวันนี้นะครับผมก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับว่าผมจะมาเทรดทั้งหมด3ไม้ไม้ละ100ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็มีเงินในพอร์ตอยู่ที่500เหรียญนะครับหรือว่า500ดอลลาร์นั่นเองนะฮะก็
ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับว่าวันนี้เนี่ยจะมาเทรด3ไม้นะครับไม้ละ100ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็จะรวมเป็นเงินอยู่ที่300ดอลลาร์เนาะซึ่งถ้าเกิดว่าผมแพ้หมดทั้ง3ไม้เลยนะครับผมก็จะขาดทุนไป300เหรียญนะครับเหลือเงินในพอร์ตอีก200เหรียญเอาไว้เทรดวันต่อไปนั่นเองนะฮะแต่กลับกันนะครับถ้าผมทำกำไรได้หมดจากการเทรดทั้ง3ไม้เลยนะฮะผมจะได้กำไรกลับมาอยู่ที่200กว่าเหรียญเลยนั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดว่าผมชนะแค่2ไม้แล้วแพ้ไม้นึงผมก็จะได้กำไรกลับมาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ30ถึง40เหรียญเลยนั่นเองนะครับหรือไม่ก็อาจจะมากกว่านั้นนิดหน่อยประมาณนี้นะครับซึ่งนี่เลยนะครับก็คือเป้าหมายของผมนะฮะก็จะมาเทรดทั้งหมด3ไม้นะฮะก็หวังว่าจะชนะทั้งหมด3ไม้ตามเป้าหมายเลยละกันนะครับโอเคครับผมก็เพื่อไม่เป็นการรอช้าเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเทรดที่ไม้ที่1กันเลยครับโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่1แล้วนะครับก็นี่เลยนะฮะตอนนี้เส้นสโตคาสติกนะครับเส้นสีฟ้ากำลังจะตัดเส้นสีแดงลงนะครับโอเคผมกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับเส้นสโตคาสติกนะครับเส้นสีฟ้ายังตัดเส้นสีแดงลงอยู่นะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจึงเลือกกดเทรดลงนั่นเองนะครับบวกกับณปัจจุบันนะครับกราฟกำลังวิ่งอยู่ในเทรนขาลงด้วยนะครับสังเกตจากอะไรนะฮะก็คือสังเกตจากนี่เลยนะครับเห็นไหมครับว่ากราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะซึ่งณช่วงนี้เนี่ยก็เหมือนว่าเขากำลังจะกลับตัวขึ้นนะครับแต่ว่าณช่วงนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับเขายังอยู่ส่วนนึงนะครับเรียกว่ายังอยู่ในส่วนนึงที่เป็นส่วนล่างสุดนะครับของเทรนขาลงอยู่นะครับนี่เลยนะครับลองสังเกตดูนะนี่นะฮะเทรนขาลงเนี่ยวิ่งลงมาค่อนข้างจะค่อนข้างจะกว้างมากเลยนะครับซึ่งการกลับตัวขึ้นเนี่ยยังกลับตัวขึ้นมายังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะครับก็ผมคิดว่าการกลับตัวขึ้นนี้เนี่ยอาจจะยังไม่มีผลเท่าที่ควรนะครับแล้วก็นะช่วงนี้เนี่ยกราฟก็วิ่งขึ้นมาสูงในระดับนึงแล้วนะครับก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะฮะบวกกับเส้นสโตคาสติกตัดลงด้วยนะครับผมเลยเชื่อนะฮะว่าณตรงนี้เนี่ยกราฟกำลังจะกลับตัวลงแน่นอนนะครับเมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่นะฮะก็มั่นใจมากผมจึงกดเทรดลงนะครับโอเคผมและไม้ที่1ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยฮะก็โอเคผมตอนนี้ทำกำไรมาได้ที่84เหรียญแล้วนะครับจากพอเริ่มต้นเราอยู่ที่500เหรียญนะครับก็ตอนนี้นะฮะเพิ่มขึ้นมาเป็น584เหรียญแล้วหรือก็คือได้กำไรมาที่84เหรียญแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็คือกำไรที่เราได้จากไม้ที่1ไม้นี้ของเรานั่นเองนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ที่2เลยนะครับก็ไม้ที่1นี้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะฮะมาดูกันว่าไม้ที่2จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ไม้ที่2เลยฮะโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่2แล้วนะครับนี่เลยนะฮะก็ณช่วงนี้นะครับเส้นสโตคาสติกกำลังตัดลงนั่นเองนะครับแล้วก็บวกกับว่าณช่วงนี้นะฮะกราฟวิ่งแต่ระดับขึ้นมานะครับหรือว่ากราฟวิ่งไปเทรนขาขึ้นขึ้นมาได้ในระดับนึงแล้วนั่นเองนะครับก็วิ่งขึ้นมาได้สักพักนึงแล้วนะฮะแน่นอนครับว่าวิ่งขึ้นมาได้สักพักแล้วแน่นอนว่าอีกสักพักก็น่าจะต้องกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับซึ่งคิดว่าช่วงนี้น่าจะกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับมาดูกันว่าตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับเส้นสโตคาสติกจะยังตัดลงอยู่ไหมนะครับถ้าเส้นสโตคาสติกนะครับตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่ตัดลงผมจะกดเทรดลงทันทีนะครับตามเทคนิคเลยนะฮะโอเคผมตัดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเส้นสโตคาสติกนะฮะก็มาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะเป็นยังไงนะครับก็สลับไม้นี้ที่บอกไปเลยนะครับว่าเส้นสีฟ้าตัดกับเส้นสีแดงลงนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงนะฮะบวกกับว่าณช่วงนี้นะครับกราฟวิ่งแต่ระดับขึ้นมาเนาะจากเทรนขาขึ้นนะครับขึ้นมาได้ในระดับนึงแล้วนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนี่เลยนะฮะก็แน่นอนนะครับว่าขึ้นมาได้ในระดับนึงแล้วอีกสักพักก็คือจะต้องกลับตัวลงนั่นเองนะครับมีขึ้นก็ต้องมีลงนะฮะตามรูปแบบของกราฟเลยนะครับนี่เลยนะฮะก็ณช่วงนี้นะครับที่กราฟวิ่งขึ้นมาเส้นสโตคาสติกนะครับตัดลงณช่วงนี้ด้วยนะครับเป็นสัญญาณว่าเฮ้ยกราฟกำลังมีโอกาสจะกลับตัวลงนะเมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจึงเลือกกดเทรดลงนั่นเองนะครับแล้วมาดูผลลัพธ์กันนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงในไม้ที่2นี้นะครับอีก10วิสุดท้ายฮะก็มาดูกันฮะว่าจะเป็นยังไงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอเคครับผมสำหรับไม้ที่2ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับตอนนี้นะฮะกำไรอยู่ที่174ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับก็สังเกตจากตรงไหนนะฮะก็คือเริ่มต้นเนาะเรามีพอร์ตอยู่ที่500เหรียญนะครับตอนนี้เนี่ยพอร์ตของเรากลายเป็น674เหรียญแล้วนั่นเองนะฮะหรือก็คือได้กำไรเพิ่มมาอีก174เหรียญนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมได้จากไม้ที่2นี้นั่นเองนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราไปเทรดกันต่อที่ไม้ที่3กันเลยนะฮะและเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ากำไรที่ผมจะทำได้ในวันนี้จะเป็นเท่าไหร่กันนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ที่3กันเลยฮะ
โอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้สุดท้ายของเราในคลิปนี้แล้วฮะก็คือไม้ที่3นั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับณช่วงนี้เส้นสโตคาสติกนะครับเส้นสีฟ้ากำลังตัดเส้นสีแดงขึ้นเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะกดอุ๊ยเทรดขึ้นกดทันไหมเอ่ยกราฟมันกระโดดทันทีเลยนะฮะเมื่อกี้อุ๊ยโอเคน่าจะกดทันนะครับวิ่งขึ้นไปแล้วนะฮะตามเทคนิคเลยมาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ในไม้ที่3นี้จะเป็นยังไงนะครับนี่เลยนะครับก็สำหรับไม้ที่3นี้นะครับถามว่าทำไมผมถึงกดเทรดขึ้นนะครับไม้ที่3นี้ที่ผมกดเทรดขึ้นนะครับก็ตามเทคนิคเลยนะครับก็คือเส้นสีฟ้านะครับตัดเส้นสีแดงขึ้นนั่นเองนะครับเส้นสโตคาสติกนะฮะเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็บวกกับว่าณปัจจุบันนะครับกราฟกำลังจะเข้าช่วงกลับตัวขึ้นด้วยนะครับสังเกตจากอะไรนะฮะก็คือสังเกตจากที่ฐานนะครับหรือว่าจุดต่ำสุดของกราฟเนี่ยยกระดับต่ำยกระดับสูงขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะจุดต่ำสุดจุดที่ต่ำที่สุดของเขานะครับหรือว่าฐานจุดที่ต่ำที่สุดของเขาอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วจุดต่อมาเนี่ยก็ดูแล้วน่าจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่ากราฟเดี๋ยววิ่งลงมาได้ในระดับนึงนะฮะก็ควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับก็คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นฐานของเขานะครับก่อนจะกลับตัวขึ้นนั่นเองนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นมาดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงไม้ที่3แพ้นะฮะก็ไม่แปลกใจนะครับเพราะว่ากราฟนะช่วงนี้เนี่ยมันค่อนข้างเหวี่ยงนะครับไม่เป็นไรนะครับก็เป็นยังได้กำไรอยู่นะครับก็ยังเป็นกำไรอยู่นะครับสำหรับตอนนี้นะฮะก็โอเคผมสรุปนะครับการเทรดในไม้ที่3แพ้นะฮะแต่ว่ายังกำไรอยู่นะครับจากการเทรดทั้งหมด3ไม้นะครับผมเทรดชนะ2ไม้แพ้1ไม้นั่นเองนะครับก็ทำกำไรไปได้อยู่ที่74เหรียญนะครับนี่เลยนะฮะจากพอร์ตเริ่มต้นของเราเนาะอยู่ที่500เหรียญนะครับผ่านมาทั้งหมดจากการเทรด3ไม้นะครับตอนนี้เนี่ยกลายเป็น574เหรียญแล้วนะฮะหรือก็คือได้กำไรมาที่74เหรียญนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินเป็นเงินไทยกันดูสักนิดนึงนะฮะว่าคิดเป็นเงินไทยแล้ว74เหรียญนี้จะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับนี่เลยนะฮะ74เหรียญ นะครับก็เดี๋ยวให้ดูก่อน1เหรียญ นะครับณปัจจุบันนะครับในเว็บที่ผมแปลงค่าเงินตรงนี้นะครับมันเป็นจำนวนเงินอยู่ที่32บาทนะฮะสำหรับ1ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็74เหรียญนะครับก็จะเป็นเงินอยู่ที่ 2,400 บาทนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะฮะตีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากโอลิมเพียดในวันนี้นั่นเองนะครับ74เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 2,400 บาทนั่นเองนะครับก็ใช้เวลาในการเทรดมาทั้งหมดเนาะตลอดคลิปนี้อยู่ที่49นาทีนะครับก็ยังไม่ถึง1ชั่วโมงเลยก็ตีเป็น1ชั่วโมงแล้วกันนะครับก็ทำกำไรไปได้อยู่ที่74เหรียญ นะฮะหรือคิดเป็นเงินไทยที่ 2,400 บาทนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากโอลิมเพดในคลิปนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะ74เหรียญ นะครับก็โอเคผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็หวังว่าเทคนิคสโตคาสติกนะครับที่ผมมาแชร์หรือมาสอนในคลิปนี้นะครับเอาไว้ปรับใช้กับการเทรดของเพื่อนๆให้สามารถทำกำไรได้ตามที่เพื่อนๆตั้งใจนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะเรียนรู้เทคนิคสโตคาสติกแบบเต็มเลยนะครับก็คือฉบับสมบูรณ์เลยที่ผมสอนนะฮะก็ผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าเว็บไซต์ onetrader.com นะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งภายในตัวเว็บไซต์นะครับก็จะมีบทเรียนต่างๆนะครับที่ผมสอนเกี่ยวกับเทคนิคสโตคาสติกนะครับอัดแน่นไว้ให้เต็มเลยนะครับแล้วก็จะมีเมนูต่างๆให้ด้วยนะฮะซึ่งแต่ละเมนูตรงนี้นะครับก็จะเป็นเมนูการสอนของผมนะครับอนาคตก็จะเพิ่มเติมให้เรื่อยๆนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้กันได้นะครับเป็นเทคนิคสโตคาสติกแบบเวอร์ชันสมบูรณ์เลยนั่นเองนะครับที่เอามาจากประสบการณ์ของผมโดยตรงนะครับเอามาสอนให้กับเพื่อนๆทุกคนนั่นเองนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะเข้ามาเทรดหรือว่าอยากจะเข้ามาทำกำไรจากโอลิมเพดนี้แบบผมดูบ้างนะฮะเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเพดได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกโอลิมเพดคลิกที่นี่นะครับเพื่อนๆก็คลิกเข้าไปได้เลยนะฮะซึ่งภายในลิงก์ผมก็ได้ทำคลิปวิดีโอสอนเกี่ยวกับวิธีการสมัครแล้วก็วิธีการเริ่มต้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ภายในลิงก์สมัครสมาชิกนะครับก็จะพาเพื่อนๆเข้ามาสู่ที่ในเว็บไซต์ OneTrader นี้ด้วยเช่นกันนะฮะเพื่อนๆก็จะได้เรียนรู้เทคนิคสโตคาสติกนี้จากผมหลังจากที่เพื่อนๆสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วด้วยนั่นเองนะครับก็จะได้นํา
ความรู้ที่ได้นี้นะครับเอาไว้ใช้เทรดแล้วก็ทำกำไรให้กับเพื่อนๆเองนั่นเองนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.